สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันสรรสนีมงคลโพสต์ทีมงานรักบ้านเกิด .com การนำน้ำประดุกนะคะแล้วก็นำน้ำขี้หมูเนี่ยเอามาบำรุงต้นมะม่วงนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์กิติกรกันแล้วอาจารย์ก็พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้นะคะผ่านทางรักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปรู้จักกับอาจารย์กันเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นบอกว่าอาจารย์นำน้ำประดุกที่เลี้ยงไว้เนี่ยแล้วก็น้ำขี้หมูนะคะเอาไปบำรุงต้นมะม่วงมันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างอาจารย์เราเลี้ยงปลาดุกอยู่ในนี้ประมาณ 1,000 ตัวนะฮะปลาดุกเนี่ยนะครับก็น้ำที่ได้นะฮะก็จะเป็นน้ำเขียวๆอย่างเงี้ยนะน้ำเขียวๆนะฮะน้ำนี่ผมเรียกว่ากรีนวอเตอร์นะกรีนวอเตอร์นะอย่างเงี้ยฮะทีนี้เสร็จแล้วน้ำที่หมูนะก็เราไปดูดมาจากฟาร์มในฟาร์มนะจากนั้นก็นำน้ำเนี่ยนะฮะมาซึ่งในน้ำเนี่ยนะฮะมันจะมีธาตุอาหารอยู่เยอะโดยเฉพาะในโจเซ่นะจะมีสูงมากนะครับเราก็นำมาลดที่โคนต้นของมะม่วงเลยนะฮะลดโคนต้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาดุกหรือน้ำขี้หมูครับจะทำให้มะม่วงเนี่ยติดผลเดี๋ยวออกดอกออกผลติดทั้งปีนะฮะแล้วก็ใบก็จะแข็งนะเขียวแข็งเข้มมแมลงไม่มากวนครับอันนี้ก็สามารถที่จะบำรุงได้ด้วยวิธีการง่ายง่ายครับแค่นำน้ำปลาดุกนะคะแล้วก็น้ำขี้หมูแล้วก็มาลดต้นมะม่วงในช่วงเวลาไหนคะในการลดเช้าหรือเย็นก็ได้เช้าหรือเย็นก็ได้มะม่วงก็จะติดดอกออกผลดีมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของอาจารย์นะคะที่พี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถจะนำไปปฏิบัติใช้ภายในพื้นที่ของตนเองได้นะคะแล้วก็วันนี้ทางทีมงานรักบ้านเกิด .com ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิติกรมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้สำหรับวันนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ที่รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะง่ายมาก